น o p a ด o n สตอรี a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o p a ด o n สตอรี่พอดแคสนะครับ วันนี้มาต่อจากเมื่อวานนะเป็นหนังสือชื่อยาวที่สุดที่ผมอ่านในในปีนี้อย่างน้อยๆในปีนี้เน่ยมั่นใจนะครับไม่มียาวกว่านี้นะครับชื่อหนังสือนะจงเป็นหมอนกอดเน่าๆของกันและกันที่ถึงเก่าและย้้ยแค่ไหนก็ไม่ยอมทิ้งนะครับเขียนโดยคุณจิรัตนนะเมื่อวานได้เอาข้อความที่ผมชอบนะครับเป็นข้อความเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ต่างๆนะครับมาแชร์ให้ฟังนะครับวันนี้ก็มาต่อกันเลยเนาะอ่ะข้อความถัดไปนะครับ การเลือกใครสักคนเข้ามาอยู่ในชีวิตหมายถึงเราต้องแบ่งพื้นที่ส่วนตัวของเราครึ่งหนึ่งให้เขาอยู่อาศัยเกือบจะทุกๆเรื่องจริงเนาะคือเอาเป็นคู่กันแล้วกันเนาะการแต่งงานหรือไม่ต้องแต่งงานก็ได้นะมีแฟนก็ได้เนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยเราต้องแบ่งพื้นที่ของเราบางอย่างเนี่ยเราเคยทาอยู่คนเดียวอะ่ะยกตัวอย่างเช่นเราเคยไปเที่ยวคนเดียวแต่พอมีแฟนน่ส่วนใหญ่เราก็จะไปเที่ยวกับแฟนใช่ป่ะมันแปลว่าพื้นที่ครึ่งหนึ่งของเราที่เราเคยไปคนเดียวเนี่ย ทุกแบ่งให้ให้กับแฟนแล้วเราอาจจะไม่สามารถจะไปที่ที่เราอยากไปได้ร้0ยเเซ็ละมันก็ต้องแชร์กันนะเนาะคือบางอย่างแฟนเราเขาอยากเดินห้งเราไม่ชอบเดินแต่ว่าอ่ะก็ต้องไปบ้านต้องไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ให้พื้นที่ทั้งหมดไม่ใช่ว่าเออสิ่งที่เราอยากไปเราต้องเลิกทําทั้งหมดแล้วก็ต้องไปตามแฟนเราทั้งหมดนะครับไอ้อย่างนั้นอาจจะอาจจะ ระยะยาวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าระยะสั้นน่ะโปรโมชั่นน่ะเนาะที่เขาบอกโปรโมชั่นคือคบกันใหม่เนี่ยนแหมอะไรก็ได้ไปหมดนะแต่ว่าระยะยาวเดี๋ยวก็ทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็สลับไปสลับมานะครับบางอย่างเราอาจจะอยากไปกินข้าวแฟนไม่ได้ชอบแต่เขาก็จะไปกับเรานะครับอันนี้คือการแบ่งพื้นที่ส่วนตัวเกือบทั้งหมดก็ไม่ได้แปลว่าทั้งหมดนะก็บางอย่างก็อาจจะยังคงทําได้อย่างที่เหมือนกับตอนที่เราไม่มีแฟนก็ได้อ่ะ มาดูข้อความถัดไปนะเป็นคําพูดที่ผมคิดว่าจริงนะจริงๆมันก็จริงทุกคําพูดแหละที่ผมเลือกมาถ้าไม่เห็นด้วยคงไม่หยิบมาเนาะ,ะความรักที่ดีเกิดจากทั้ง2คนต่างเคลื่อนตัวเข้าหากันเพื่อหาโอกาสที่จะอยู่ใกล้ชิดกันจริงนะครับคือต้องทั้ง2คนนะถ้าเราแบบพยายามหาเวลาหาหาจังหวะชีวิตหาใจที่ผมผมชอบที่คุณจิรัตเขียนนะเคลื่อนตัวเข้าหากันคําว่าเคลื่อนคือ บางอย่างเราก็ต้องอ่ะสมมติสมมติเป็นแฟนกันเนี่ยคนนี้เป็นคนบ้าง,งานมากบางทีเราต้องหยุดทํางานบ้างเนาะให้เวลากับเขาบ้างนะครับคนนี้ชอบไปเที่ยวคนเดียวเยอะมกากก็อาจจะต้องหยุดเที่ยวคนเดียวบ้างมามาเคลื่อนตัวเข้าหาก,กัน,นมาให้เวลาที่จะมานั่งดูหนังด้วยกันทําอะไรร่วมกันกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบนั้นนะครับถ้าเป็นความรักที่ดีถ้าความรักที่ไม่ดีก็คืออาจจะมีคนเดียวที่เคลื่อนตัวไปหาอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งนิ่งๆเลย แยกกว่านั้นคืออีกคนหนึ่งหนีเลยอันนั้นอันนั้นคงไม่ใช่ความรักละอันถัดไปนะครับความพอดีเขาว่าสําคัญใครที่ใจรู้จักความพอดีเขาว่าดียิ่งไม่มากไปไม่น้อยไปกับทุกเรื่องถ้ารู้จักความพอดีชีวิตจะดีความรักก็จะดีจะบอกว่าเห็นด้วยอย่างเต็มที่เลยคือผมเล่าผมจะอย่างเงี้ยนะคือคือหยิบข้อความมาแล้วก็มาชวนคุยนะผมก็จะเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยผมชอบใช้คําว่า m a x i m i z i n เนาะ ก็ทาอะไรต้องทําเต็มที่ทําอะไรให้ได้มากที่สุดก็ยิ่งมากยิ่งดีอ่ะแต่จริงๆไม่ใช่นะพอมีอายุมากขึ้นเนี่ยเราเข้าใจครับว่า optimization คือบางทีมันมันไม่จําเป็นต้องต้องเต็มที่นะจุดพอเหมาะมันอาจจะแค่9 0การพยายามทําเต็มที่ในหลายเรื่องเนี่ยนะบางทีมันเหนื่อยมันล้าแล้วมันไม่ได้สิ่งที่ได้กลับมามันไม่คุ้มค่าที่เราใส่เข้าไปอะ่ะมันต้องพอดีพอดีนะรักมากสุดๆุดเลยอาจจะไม่ดีนะครับ ราะมันไปสร้างความคาดหวังไปสร้างความเครียดไปสร้างอะไรหลายๆอย่างซึ่งมันมันอาจจะไม่ใช่จุดที่ดีรักพอดีพอดีครับแล้วจริงๆพอดีพอด,พอดีไม่ใช่ความรักนะทุกเรื่องเ่ยกินข้าวกินพอด,พอดีพอดีครับกินน้อยไปก็ไม่ดีร่างกายก็ไม่ดีกินมากไปก็อ้วนใช่ไหมมันมันมัน,มนทุกอย่างมันคือจุดพอดีของมันแต่ความยากของชีวิตคืออะไรหรือป่าเราหาจุดนั้นเจอบอเปล่า ความรักนี่ยิ่งยากเพราะว่าจุดพอดีมันไม่ใช่ของเราคนเดียวเลยมันต้องเป็นจุดพอดีของคนที่เรารักด้วยแต่เชื่อเถอะว่ามันไม่ได้ยากขนาดทําไม่ได้นะครับจูนเข้าหากันนิดนึงคบกันใหม่ๆหายากนิดนึงคือคบกันใหม่ๆเนี่ยบางคนมันจะเอนไงผู้ชายจีบผู้หญิงใหม่ๆก็ไม่หาจุดพอดีของผู้หญิงเต็มที่เลยแต่พอสักพักหนึ่งมันมันฝืนครับเพราะว่าตัวเรามันไม่ได้เป็นจุดนั้นเราก็จะพยายามดึงกลับมาผู้หญิงก็จะเริ่มรู้สึกว่าทำไมเธอไม่เหมือนเดิม แต่เดี๋ยวมันขยับไปขยับมาถ้ามันเป็นคู่กันแล้วเนี่ยนะถ้ามันรักกัน,นจริงเนี่ยมันจะหาเจอครับนั่นคือความพอดีอันนี้เป็นข้อแนะนําที่ดีนะครับหาคนที่คุณอยู่ใกล้ๆแล้วหัวใจเต้นแรงให้เจอแล้วหาวิธีทําให้เขามาอยู่กับคุณอย่างถาวรเออใครที่เราอยู่ใกล้ๆแล้วหัวใจเต้นแรงเออเต้นแรงนี่ต้องเต้นแรงเพราะความรักนะครับไม่ใช่เต้นแรงเพราะความกลัวนะครับเอาเอาหัวใจเต้นแรงแบบเฮ้ยอยู่ใกล้อะไรเงี้ยอาร,รมณ์แบบเนี้ยอารมณ์แบบเนี้ยเออแล้วหาวิธีนะ ทำไงให้เขาไม่อยู่ใกล้ๆเราแต่ผมบอกไว้เลยนะมันจะไม่ได้เต้นแรงตลอดไปนะเต้นแรงตลอดไปนี่เวอร์แล้วใช่ปะพอคนเป็นแฟนกันสักระยะหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เจอหน้าแล้วแบบอุ้ยตื่นเต้นจังเลยคงไม่ถึงขนาดนั้นเนาะแต่ว่ามันจะเจอหน้าแล้วมีมความสุขอะคือมันมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอะอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะครับเรื่องความรักบนทีมก็มีเรื่องความทุกข์เนาะเรื่องที่เราชอบเรียกว่าโชคร้ายเนี่ยแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเขาเขียนว่าความโชคร้ายมันไม่ค่อยเตือนใครลงหน้านะบางทีเราไม่รู้หร มันเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างที่แฟนเราอาจจะทิ้งเราไปหรือว่าไม่มีใครรู้นะในอนาคตก็ก็บางทีก็ต้องทําใจในในในบางส่วนนะครับอย่าไปคิดว่าทุกอย่างมันจะต้องเป็นไปอย่างที่เราคิดร้อยเแต่นี่คือข้อความถัดไปที่ผมเลือกมานะครับชีวิตคือละครยาวถ้ามันจะเศร้ามันอาจเศร้าแค่บางตอนอย่าเพิ่งกังวลครับคือคือมันมีความเศร้าแหละเอาแฟนเลิกแฟนทิ้งเนี่ยมันมันเศร้าแน่นอน แต่ว่าชีวิตเรามันไม่ได้อยู่แค่ละครตอนนี้เนาะอันนี้อาจจะเป็นตอนเล็กๆอาจจะเป็นแค่ตอนเปิดเรื่องเราก็ได้นะที่เราโดนแฟนทิง้งเ,เคยดูหนังยาวๆไหมครับหนังมาพร,พระเอกโดนแฟนทิง้งนางเอกโดนแฟนทิง้งปึ๊บโอ้โ,อโหแต่ว่าตอนสุดท้ายไปเจอพระเอกนางเอกคนใหม่ที่แบบใช่เลยนะครับดีกว่าคนเดิมตั้งเยอะมันจะเป็นแบบนี้นั้นนะครับเพราะนั้นใครเศร้าตอนนี้ก็เรียกว่ามันแค่บางตอนนะบางตอนของชีวิตแล้วอย่าเพิ่งกังวลม,มากมันไม่ใช่ตอนใครแมทด้วยซ้ํา คิดว่ามันแค่ตอนหนึ่งซึ่งมันจะนําไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะครับอ่ะอันนี้คุณจิรัตเขียนฮะบอกว่าเห็นคนบ่นกันเยอะไม่ได้ทําอะไรผิดยังโดนทิ้งในโลกแห่งการโดนทิ้งไม่มีเรื่องของผิดหรือถูกจริงจริงๆไม่ใช่เรื่องของการโดนโดนทิ้งด้วยนะสำหรับผมเนี่ยคือเรื่องของความรักอะ่ะคนหนึ่งไม่รักอีกคนหนึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องผิดนะก็ไม่รักคือไม่รักเนาะมันไม่รักอะ่ะเอา้า แต่ว่าฉันทําทุกอย่างดีหมดก็ดีไงมันมันมันไม่ได้ไม่ได้บอกคุณทําไม่ดีนะแต่ทาทาดีไม่ได้แปลว่าจะต้องถูกรักเสมอไปความรักจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นโลจิกหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสแบบนั้นนะ่ะมันคือความรู้สึกอะ่ะบางทีอีกคนหนึ่งดูทําไม่ค่อยดีเลยเนาะเขาก็รักจะรักมันก็รักอะ่ะใช่ปะ่ะทําไม่รักให้ดียังไงมันก็ไม่รักอะ่ะแล้วทําไมอะ่ะเธอเกลียดคนดีชอบคนเลวมันไม่ใช่อะ่ะ ความดีความเร็วคือจริงๆความดีความเร็วมีส่วนไม่มีส่วนนะคือถ้าเร็วสุดๆเราคงไม่รักอยู่แล้วใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่คนที่ที่ที่เรารักมันก็ไม่ได้เร็วสุดๆหรอกมันก็อาจจะดีน้อยกว่าแต่เขารักอ่ะเขาชอบอ่ะมันเป็นมันเป็นเคมีตรงกันอ่ะเขาเขาว่าเคมีตรงกันคือสารในสมองมันหลังว่าฉันฉันชอบคนเนี้ยอารมณ์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ผิดหรือถูกเนาะแล้วอีกเรื่องนะเคยรักแต่ก่อนเคยรักเราเดี๋ยวนี้ไม่รักก,ก็ก็มันเปลี่ยนไป ใช่ครับคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราเราไปหลอกลวงเขาไม่ได้รักแต่ไปทําให้เขารักอันนั้นเนะ่ะเป็นประเด็นแต่ถ้าเกิดไม่ได้หลอกลวงก็ตอนนั้นรักจริงๆแต่ว่าพอคบกันแล้วสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่มันก็ต่างคนต่างไปมันก็ไม่มีความผิดใดๆเนาะดีซะอีกอะ่ะที่เราไม่ได้แบบหลอกลวงซึ่งกันและกันหรือว่าคบซ้อนไปหาคนอื่นในขณะที่หลอกเราไว้อย่างนั้นอันนั้นไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าถ้าสมม,มุติไปด้วยกันไม่ได้ก็เป็นแฟนก,กันก็เลิกกันได้เพียงแต่ว่าถ้าเป็น สามีภรรยากาันมันมีบุคคลที่3เช่นลูกเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะยากขึ้นนะครับมันจะยากขึ้นเพราะเราต้องแคร์ความรู้สึกของลูกของหลายๆคนด้วยนะฮะเออ,อน,นี้ก็ชอบนะเขาเขียนว่าการเจอกันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญแต่การเดินจากไปไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนอันนี้ถูกเลยเจอการบางทีมันไม่ได้ไม่ได้น้อยคนนะที่ตั้งใจจะไปเจอคนนี้ตั้งแต่เด็กๆนี่อรอไหมคือแบบฉัน ฉันตั้งใจเลยว่าฉันจะต้องเป็นแฟนคนนี้ให้ได้ไม่ไม,ไม่ค่อยมีหรอกส่วน,นใหญ่เราก็จะเจอกันแบบเป็นเพื่อนกันบ้างอะไรบ้างเนาะไปเรียนที่เดียวกันบ้างไปทํางานที่เดียวกันบ้างมันเป็นเรื่องบังเอิญอะ่ะแล้วเราก็เจอกันแล้วสุดท้ายเราก็รักกันแต่จากกันเนี่ยไม่ใช่บังเอิญเบอร์บังเอิญเ,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 เลิกไม่มีไม่มีบังเอิญเลิกนะเลิกคือเลิกใช่ไหมมันมีเหตุผลเลยนะเ <steroids. S 1> จอม,มันไม่มีเหตุผลนะเจอมีเหตุผลก็คือเหตุผลที่เราไม่ได้ตั้งใจเราแค่เจอเนาะ ไปเที่ยวแล้วไปเจอคนนี้สวยชอบอะไรเงี้ยเจอหนุ่มหล่อคนนี้ในร้านอาหารอะไรเงี้ยมันคือบังเอิญได้แต่ว่าเลิกไม่บังเอิญหรอกครับเลิกมันมีเหตุผลหาเหตุผลให้เ,หเจอฮะเราอาจจะไปแก้การเลิกนั้นไม่ได้นะแต่ว่าเราจะได้รู้ไงว่าเออมันเป็นบทเรียนนะว่าที่เราเลิกกันเนี่ยเราเลิกกันเพราะอะไรนะครับวันหลังเราจะได้ไม่ผิดพลาดแบบเดิมอันนี้ก็ชอบนะครับเขาบอกว่าไม่มีเรื่องสําคัญไหนหายไปจากใจเราไม่มีคนสําคัญคนไหนหายไปจากใจเรา พราะถ้าหายมันไม่สําคัญจริงป่ะเอ้ยคนนี้สําคัญกับเรามากแต่ว่าเราลืมไปแล้วไม่มีครับถ้าเราลืมแปลว่าไม่สําคัญมากขนาดนั้นถ้าถ้าถ้าสำคัญเราจะไม่ลืมเรื่องทุกเรื่องเนาะเราจะมีโมเมนต์ใครมีอายุเยอะนิดนึงเนี่ยย้อนกลับไปจะนึกถึงโมเมนต์บบงโมเมนต์ได้ว่าแบบเคยชอบผู้หญิงคนนี้เคยชอบผู้ชายคนนี้เคยมีเวลาดีๆกับคนนั้นคนนี้ใช่ไหมแสดงว่าเขายังสําคัญกับเราแต่ว่ามันอาจจะเป็นอดีตไปแล้ว แต่ไม่ได้หายไปจากใจเราครับแต่มีไหมที่หายตอนนี้ให้นึกๆไม่ออกมีแต่แสดงว่าอะไรครับคนนะั้นหรือเหตุการณ์น,นั้นไม่ได้สําคัญจริงอันถัดไปนี้เป็นสัจจะทำเลยเนาะก็อบอกบางทีคนที่หายไปก็กลับมาบางทีคนที่อยู่ด้วยก็หายไปใช่หายไปก็กลับมามีนะบางทีเลิกกันแล้วนะกลับมาอีกผมเคยเจอ,หล,อหลายคู่อยู่เหมือนกันนะที่แบบเลิกกัน2ทีสทีอ่ะแต่ก็กลับมาจนได้นะ หายไปก็กลับมาก็มีแต่บางทีคนที่แบบรักกันมากนะก็เจอเคยเจอบางคู่เหมือนกันที่แบบโอ้ยคือแบบคือคือ,คอนึกไม่ออกเลยถ้าถามว่าจะมีคู่ไหนรักกันแล้วคู่เนี่ยแต่เลิกกันเฉยมีนะครับเพราะฉะนั้นสัจธรรมคือไม่มีอะไรแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับของความสัมพันธ์ก็อบอกเราส่วนใหญ่มักจะเจ็บปวดกับการวางตำแหน่งความสัมพันธ์ผิดที่ผิดทางของคนที่เข้ามาในชีวิตกันบ่อย แปลว่าอะไรผิดที่ผิดทางคือคนนี้ผมผมคิดแบบนี้นะผมต่อยอดแบบนี้นะคนนี้เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเราคิดว่าคนนี้ใช่แน่นอนแต่จริงไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือไปวางตําแหน่งความสัมพันธ์ผิดคนนี้เราคิดว่ามันไม่ใช่แต่จริงมันน่าจะใช่แล้วเราก็เจ็บปวดใช่ไหมฉันไม่น่าปล่อยไปเลยเนาะถ้าตอนนั้นฉันรู้นะว่าคนนี้เขาชอบเราเนี่ยฉันก็ชอบเขาเหมือนกันหรือไม่รู้แหละเราไปคิด อะไรของเราเองอะ่ะแล้วเราคิดว่ามันไม่ใช่หรือคิดว่ามันใช่หรือบางทีตอนแรกไม่ใช่ตอนหลังใช่คือคือมันพูดยากเหมือนกันนะในเรื่องความสัมพันธ์ะก็ถ้ามันผ่านไปแล้วก็ถ้าย้อนกลับมาไม่ได้ก็ทําอะไรไม่ได้ก็เป็นเป็นบทเรียนถ้ายังทําอะไรได้อยู่ก็ลองกลับไปสร้างความสัมพันธ์แบบใหม่ให้เกิดขึ้นก็ได้นะครับใครที่เลิกกันเนาะถ้ายังรู้สึกว่าเออแต่ว่าเขาก็ดีกับเราในอนาคตเราอาจจะกลับมาคบกันอีกก็ได้นะครับเออ เวลามีความสัมพันธ์นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพูดที่จะเข้าเรื่องของโค้ดคำเนี้ยคือคือประโยคนี้บางคนบอกอกหักแล้วต้อง Move on เคยได้ยินไหม Move on คือต้องเดินต่อเรารู้ได้ไงว่าจุดไหนที่เราเดินต่อไปได้แล้วลองอ่านประโยคนี้นะเขาบอกว่าเมื่อไรที่เห็นแล้วไม่เจ็บเมื่อนั้นเราจะเป็นอิสระจริงๆ คือคุณรูบอนได้จริงคือคุณเห็นตัวเขาคนที่อาจจะจากเราไปเช่นไปมีแฟนใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่เลิกกันไปเนี่ยแล้วคุณเห็นแล้วคุณรู้สึกเฉยๆเนี่ยแปลว่าเราเป็นอิสระแหละแต่ถ้าเห็นแล้วยังน้ําตาไหลอยู่อย่างยังยังไม่เป็นอิสระนะครับเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่เห็นเราไม่เจ็บเมื่อนั้นเราเป็นอิสระจริงๆนะครับอ่ะเวลาเราเคยเห็นคนอกหักไหมเรรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้อกหักแป๊บเดียวเององใส่รักน้อยคือแบบไม่ค่อยไม่ค่อยรักไอคนนี้เนี่ยอกหักแล้วแบบเศร้าสุด แสดงว่ามันรักมากจริงไม่ใช่เขาบอกเจ็บนานไม่ได้หมายความว่าเจอเรื่องใหญ่เจ็บสั้นๆไม่ได้แปลว่าเจอเรื่องเล็กเจ็บนานเจ็บสั้นขึ้นอยู่กับความต้านทานครับหากมีน้อยเจอเรื่องเล็กก็เจ็บนานใช่ปะคือภูมิคุ้มกันเนี่ยคนที่คนที่ดูเศร้ามากโดยแฟนเลิกเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะแบบคบกันแค่เดือนเดียวก็ได้นะแต่เขาภูมิภูมิคุ้มกันเขาต่ำภูมิคุ้มกันทางใจนะครับทางใจคือ โอ้ผิดหวังไม่ได้เลยผิดหวังและเศร้าสุดๆเป็นคนเซนซิทีอะไรเงี้ยแต่ในคนคนึงเนี่ยหัวจะคบกัน7ปีแต่ว่าเลิกกันเดือนเดียวก็ดูมูฟออนได้ละดูโอเคละเพราะว่าภูมิคุ้มกันก็อาจจะสูงซึ่งภูมิคุ้มกันมันอาจจะมาจากการทําใจการจะพูดยังไงดีผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันมันอาจจะเป็นยีนก็ได้นะมันอาจจะถูกสร้างขึ้นมาเองการเข้าใจโลกนะว่าโลกเราไม่แน่นอนหรืออะไรแบบนี้นะครับหรือไม่ก็เคยมีประสบการณ์มาก่อน คือเออเฮ้ยที่เขาบอกว่าหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วอน,นี่เพลงรุ่นผมเลยนะเก่ามากคือแบบเมัยธรรมดาอย่างนี้แหละโอเคเศร้าแหละแต่ว่าเดือนเดียวก็พอละจบนะครับก็ไม่ได้แปลว่านานหรือสั้นนี่แปลว่าเจ็บมากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับว่ามันแต่ละคนมีภูมิคุ้มกันไม่เท่ากันอันนี้เขาบอกว่าคนไม่หายจะอยู่ตรงไหนก็ไม่หายครับคนจะหายอยู่ใกล้ๆก็หายเฮ้ยแปลว่าอะไรสมมุติว่าคนไม่หายนี่คือคนที่ใช่แล้วกันนะ คนที่เรารักเนาะให้บินไปอยู่ต่างประเทศเราก็ยังรักกันนะความสัมพันธ์เราก็ยังดีโรคุยกันมีความสุขไอ้ส่วนคนที่ไม่รักกันเนี่ยนั่งอยู่ติดๆกันเนี่ยก็หายครับคือคืออยู่ติดกันไม่คุยกันหนะ้าบึง้งหรือไม่ก็ไม่ไม่สนใจซึ่งกันและก,กันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ระยะทางนะมันอยู่ที่ความรู้สึกนะครับอันนี้คือคือคือจะเรียกว่าเทคเว a y หรือว่าข้อคิดที่ผมได้ต่อจากการอ่านนะครับ มาดูวนถัดไปนะเขาบอกคนหายไปแต่เรื่องราวยังคงอยู่คนไปทิ้งเรื่องราวไว้2อ,อย่างบวกและลบเลือกจําเอาจําอย่างไหนเราก็จะอยู่กับสิ่งนั้นอันนี้เป็นข้อเตือนใจเลยนะครับสมมุติว่าเราเลิกกับแฟนนะครับแฟนเขาไปแล้วเ็าอาจจะไปมีนคนใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องราวยังคงอยู่นะเรื่องราวอะไรเรื่องราวที่เราเคยไปเที่ยวด้วยกัน,นเรื่องราวที่เราเคยทะเลาะกัน,นเรื่องราวนู่นนี่นั่นคราวนี้เรามีทางเลือก2องอย่างครับเพราะเรื่องราวมันมีทั้งบวกและลบนะเวลาเราคบกับแฟนมันก็มีทั้ง สุขและทุกข์กันเนาะเราจะเลือกจำอันไหนอะถ้าเราเลือกจำลบนะเราก็จะจำได้ว่าเขาทิ้งเราเขาไปมีคนใหม่เขาทะเลาะกับเราเราก็จะอยู่กับสิ่งนั้นนะ่ะซึ่งถามว่าเราชอบไหมผมว่าเราไม่ชอบในไหนเข้าไปแล้วนะจำสิ่งที่มันเป็นบวกดีกว่าไหมอย่างน้อยๆเราเคยมีเวลาดีๆให้กันเนาะอย่างน้อยๆเราเคยไปเที่ยวเคยหัวเราะด้วยกันเคยรักกัน เออจำจำเรื่องราวแบบนั้นดีกว่านะครับเพราะว่ายังไงเขาก็ไปแล้วนะครับแล้วจำแบบนี้เราน่าจะมีความสุขกว่าอันนี้อันนี้ความเห็นผมนะอ่ะถัดไปเขาบอกว่าความรักเกิดขึ้นทุกวินาทีและดับทุกๆวินาทีในวินาทีใดวิานาทีหนึ่งอาจจะเป็นของเราอย่าหมดหวังและอย่าประมาทเอา2มุมนะความรักมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะเกิดขึ้นได้ตลอดจังหวะนี้เราอาจจะเกิดปึดยดึกถึงใครขึ้นมาแล้วรักเลยอะไรเงี้ยเกิดขึ้นได้นะ ในขณะเดียวกันมันอาจจะหมดไปได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงโมเมนต์ของเราอ่ะมันอาจจะเกิดความรักอาจจะเป็นเวลาของเราก็อย่าหมดหวังครับบางทีเราอยู่ในในช่วงที่แบบโอ้ยไม่มีใครมาสนใจเราเลยเฮ้ยมันอาจจะมีจังหวนนะนั้นวินาทีนั้นเกิดขึ้นก็ได้เพราะนั้นอย่าจจหมดหวังแต่ในขณะเดียวกันนะขณะที่เรามีความรักดีนะแฟนเรารักเราเรา,เร,ารักแฟนโอ้ยมีความสุขก็อย่าพิ่งประมาทนะว่าเฮ้ยทุกอย่างจะเป็นแบบนี้ไปตลอด ผมผมเน้นตรงนี้นิดนึงนะผมไม่ได้บอกให้ระแวงตลอดเวลาบอกว่าหูถ้างั้นฉันไม่มีความสุขละเพราะฉันไม่ประมาทพอฉันจะหัวเราะฉันก็ต้องหยุดเพราะว่าเดี๋ยวจะประมาทไม่ใช่นะปล่อยปล่อยใจไปนั่นแหละแต่อย่าไปลุ่มหลงลุ่มหลงคือแบบฉันไม่ไม่มีทางเลยฉันจะต้องอยู่กับเธอให้เท่านั้นอะไรเงี้ยบางทีมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับบางทีมันอย่างที่บอกอ่ะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้เนาะแฟนเราตอนนี้รักเราต่อไปจะรักน้อยลงก็ได้นะครับถ้าเรามีสติไม่ลุ่มหลงเนี่ยเราก็จะมีความรักที่ดี ใครผ่านชีวิตมาเยอะก็จะเจอทั้งชีวิตของตัวเราเองประสบการณ์เราเองหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้เจอกับตัวเองแต่ว่าเราก็จะเจอเพื่อนๆประสบการณ์คนรู้จักเยอะแยะนะครับข้อความอันนี้ก็ใช้เลยนะครับบอกว่าในการเดินทางของชีวิตเราจะเจอกระบวนการเริ่มต้นแล้วจบแล้วเริ่มอยู่ตลอดเวลาอย่ากลัวครับมันมีเริ่มโกลอนแล้วก็จบเริ่มโกลอนแล้วก็จบมันจะเป็นแบบนั้นนะครับลองสังเกตคนรอบข้างก็ได้ตัวเราก็ได้นะ เราสนใจคนนี้จีบคนนี้จีบไม่ติดเลิกเราสนใจอีกคนหนึ่งจีบเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันแล้วทะเลาะกันแล้วเลิกเราสุดท้ายมันจะเป็นกระบวนการแบบนี้แต่บางกระบวนการอาจจะยาวบางกระบวนการอาจจะสั้นนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันก็เป็นแบบนี้ครับไม่ต้องกลัวหรอกครับก็โดยรวมนะประมาณนี้ต้องบอกว่าที่ผมนํามาพูดเนี่ยเป็นประโยคสั้นๆแล้วมีเป็นเศษเสี้ยวของหนังสือเล่มนี้นะครับ ทุกครั้งทุกเล่มที่ผมนามารีวิวจะเป็นลักษณะแบบนี้หมดคือผมไม่ได้เอามาแบบเอาทั้งเล่มมาอ่านหมดหรือว่าเอามาสรุปยอดทั้งหมดเนี่ยจะไม่ใช่สไตล์ผมนะครับไม่ใช่การอย่างนั้นผมว่าไม่ใช่การรีวิวนะรีวิวคือการหยิบข้อความบางอย่างที่ผมชอบอันนี้เป็นสไตล์การรีวิวผมนะแล้วก็ผมเรียกว่าเอามาชวนคุยนะครับเอาใส่ความเห็นของผมเข้าไปแล้วก็เหมือนกับกระตุ้นให้ท่านลองคิดหาคําตอบของท่านเองด้วยนะว่าท่าน ท่านอาจจะเห็นด้วยกับผมท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับผมท่านอาจจะเห็นด้วยกับหนังสือไม่เห็นด้วยกับหนังสืออันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมชาติอยู่แล้วของการอ่านหนังสือหนังสือเล่มเดียวกันเนี่ยคนอ่านคนละคนเขียนรีวิวมาไม่เหมือนกันหรอกแล้วผมก็ชอบอ่านนะบางคนบอกว่าโอ้ยอาจารย์เคยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วอ่านมาอ่านรีวิวผมทําไมเฮ้ยคนละแบบผมอ่านแล้วผมให้อารมณ์แบบนึงคุณอ่านแล้วคุณอาจจะได้ข้อคิดอีกแบบนึงคนเราเขียนอ่านหนังสือเล่มเดียวกันไม่จําเป็นต้องมีความคิดเหมือนกันนะก็ ใครสนใจนะครับหนังสือคือจงเป็นหมอนกอดเน่าๆของกันและกันที่ถึงเก่าและย้่ยแค่ไหนก็ไม่ยอมทิ้งอันนี้ได้มาจากสำนักพิมพ์ดอทต้องขอบคุณสำนักพิมพ์นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะสำนักพิมพ์เขาก็ไม่เคยมาบังคับว่าอาจารย์ต้องรีวิวอันนี้นะครับเพราะเขาทราบนะครับเขาแค่เห็นผมชอบอ่านพอชอบอ่านก็ชอบส่งหนังสือมาให้แล้วก็ผมก็บอกไปทุกครั้งว่าส่งมาได้แต่ว่าไม่ได้การันตีว่าจะรีวิวได้ทุกเล่มนะครับบางเล่มเข้าไปทําบุญบางเล่มก็ไม่ได้อ่านนะครับเพราะว่าคิวอ่านโหยาวเฟ้ยเลย โอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ n o p a r o o s t t r y y A life changing story